ขาบอกว่ากันยายนและตุลาคมให้จับตาดูว่าจะมีฝนตกแบบ100ปีนานทีมีหนหรือไม่ในแบบที่ฝนจะตกหนักจนน้ำจะท่วมเหมือนปี54ประเด็นนี้มีผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนนะครับซึ่งก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันว่ามันจะมีฝนตกหนักในแบบที่เราค่อยๆเห็นตอนนี้แต่ว่ามันจะตกหนักยิ่งกว่าในช่วงฤดูฝนหลังจากนี้เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมเนี่ยหรือไม่ถ้าไปดูคำทำนายของผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการท่านนี้เนี่ยรองศาสตราจารย์ดร.เสรีนะครับเขามองว่าจากสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องเนี่ยแล้วก็มีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของประเทศเนี่ยทำให้หลายฝ่ายเกรงว่าจะเกิดปัญหาซ้ำรอยน้ำท่วมครั้งใหญ่เหมือนเมื่อปี54ดร.เสรีสุภาทิตย์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยและเป็นคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติด้วยนะเขาบอกว่าในช่วงกันยายนตุลาคมและพฤศจิกายน3เดือนเนี้ยประเทศไทยมีปริมาณฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นระยะเวลายาวขึ้นไม่รู้พายุจะเข้าช่วงไหนจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ปีนี้พายุจะเข้าไทย 2-3 ลูกอาจจะมีโอกาสเป็นฝนในรอบ100ปีดูจากสถานการณ์ฝนที่กรุงโซลในประเทศเกาหลีใต้ที่เป็นฝนในรอบ80ปีซึ่งหนักมากกรุงเทพสมัยพลตรีจำลองสื่อเมืองเป็นผู้ว่ากทมก็เคยมีฝนตกในรอบ100ปีปัจจุบันโอกาสจะเกิดฝนตกแบบนั้นมีมากหลายประเทศในโลกเพราะว่ามีฝนมากผิดปกติดังนั้นสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่เหมือนปี54มีโอกาสเป็นไปได้สูงเพราะปริมาณน้ำฝนเท่ากันแต่ลักษณะการท่วมแตกต่างจากปี54ที่มาเร็วจากน้ำหลากและระบายน้ำจากเขื่อนใหญ่แต่ปีนี้จะมาจากน้ำฝนแนวพายุที่เข้าก็อาจจะเลื่อนมาภาคกลางก็ได้จะทำให้รถน้ำเนี่ยเต็มทุ่งจนล้นเข้ามาท่วมพื้นที่เศรษฐกิจส่วนเขื่อนเขตของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยนะฮะน้ำจะเต็มเขื่อนก็จะต้องมีการระบายน้ำมายังฝั่งตะวันออกไปยังทางคลองรังสิตและทางฝั่งตะวันตกน้ำก็จะล้นคลองพระยาบันลือเมื่อไหร่ดังนั้นให้คนกรุงเทพเตรียมตัวป้องกันไว้ก่อนเพราะพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลพื้นที่หน่วงน้ำนั้นมีน้อยซึ่งเดือนกันยายนตุลาคมและพฤศจิกายนฝนตกหนักมากจริงๆและจะตกยาวนานด้วยส่วนพายุที่จะเข้ามาอาจจะรู้ล่วงหน้าได้ประมาณเพียงแค่10วันปริมาณฝนจะตกเท่าไหร่พื้นที่ลุ่มทุ่งเจ้าพระยาพื้นที่รับน้ำหน่วงน้ำชาวนาจะเก็บข้าวกับเกี่ยวข้าวได้หมดภายใน15วันหรือไม่นี่ฟังดูน่าตกใจมากเนี่ยเพราะว่ามันจะเข้าภาคกลางและจะเข้าพื้นที่เศรษฐกิจในกรุงเทพแล้วมันจะท่วมเหมือนปี54หรือเปล่าดร.เสรีเขาแทบจะวิเคราะห์ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นในลักษณะนั้นรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภาทิตย์เขากล่าวแนะนำว่ารัฐบาลจะต้องทำฉากทัศน์จำลองสถานการณ์ล่วงหน้าไว้หลายๆแบบนำข้อมูลมาแจ้งให้กับประชาชนได้มีโอกาสทำความเข้าใจจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ประท้วงเพราะเปิดประตูระบายน้ำแต่ประชาชนไม่อยากให้เปิดนอกจากนั้นอีก78ปีองค์การนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกทำแผนที่พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเพราะว่ามีโอกาสที่จะจมหายไปจากแผนที่โลกอันนี้คาดการไปถึงอนาคตเรื่อง climate change นี่นะซึ่งอันนี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อหมดนะเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็คาดการล่วงหน้าไว้อย่างเงี้ย20ปี30ปีแต่ถึงเวลาไม่ได้จมกันนะเหมือนกับที่อัลกอร์เคยคาดการไว้โอเคเอาเป็นว่าตอนนี้มันจะตกหนักในช่วง 3-4 เดือนข้างหน้าและเมื่อมันจะตกหนักในช่วง 3-4 เดือนข้างหน้าเนี่ยโอกาสท่วมใหญ่ในกรุงเทพมีคราวนี้เอาแค่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในช่วง7วันข้างหน้าระหว่างวันนี้ไปจนถึง6กันยายนเนี่ยเขาบอกว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงใต้ตอนล่างซึ่งจะทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงวันที่4ถึง6กันยายนร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยก็จะมีกำลังซึ่งแรงขึ้นซึ่งทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังคือขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่จะเกิดขึ้น
ที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันนี้เป็นภาพที่มติชนก็ดึงมาจากคุณป้าท่านหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อำเภอเสนานะครับซึ่งใช้ชีวิตประจำวันอย่างยากลำบากเนื่องจากน้ำท่วมสูงระดับอกและเอวเลยนะฮะแล้วก็มีแนวโน้มสูงขึ้นอีกเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาเร่งระบายน้ำลงท้ายเขื่อนคราวนี้ก็ถามว่าการเร่งระบายน้ำลงท้ายเขื่อนมันก็เป็นการเตรียมการรับมือกับน้ำฝนซึ่งจะลงมามากขึ้นใช่หรือไม่หลังจากนี้ก็คงจะใช่ตอนนี้ก็อาการหนักในเชิงการน้ำท่วมในหลายจังหวัดนะครับส่วนน้ำจะช่วมในท่วมในกรุงเทพหนักเหมือนปี54หรือไม่มีความเป็นไปได้ถ้าฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในแบบที่มีพายุเข้าอย่างต่อเนื่องแล้วมันเป็นอย่างต่อเนื่องในช่วงกันยาตุลาพฤศจิกาด้วยนะฮะนี่เป็นวันที่1กันยายนแล้วเพราะฉะนั้นที่เราพูดกันถึงเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ตอนนี้